หน้าตลาดอะไรวะนาค่ายกาดนาค่ายกาดนาค่ายที่เนี้ยที่ปิดประตูขังคนได้หวัดค่ะตบหัวด้วยอ่ะอันนี้ให้ตายในสาบานนั่นไม่รู้เลยมาก่อนด้วยปนุสวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกส์นะคะวันนี้พี่แจ็คก็จะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็รีบมากแล้วก็ตอนนี้คุยแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนใน YouTube หรือ Facebook ต่างๆก็เป็นอารมณ์นองที่ว่ารีบวันนี้พี่แจ็คจะเดินทางไปขึ้นเครื่องเวลา 4:00 น.แล้วก็ไปกับน้องหัวแล้วก็น้องบอลเล็กแล้วก็น้องแล้วก็พี่กรณ์นะคะแต่ช่างกรณ์เนี่ยรู้สึกว่าจะไปกับพี่เนี่ยไปพร้อมกันแต่กับทีหลังเพราะว่าพี่แจ็คให้เขาอยู่เทรนเด็กพนักงานที่นู่นต่ออีกสัก 3-4 วันนะคะกับวันศุกร์นะก็พี่ไปวันนี้วันอะไรวะวันอาทิตย์ไปนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เข้าไปที่บ้านที่เราจะซื้อไปดูที่ดินแล้วก็สร้างบ้านที่นู่นเลยนะห่างจากเมย่าเขาบอก 15-20 นาทีนะคะสี่แยกรินคำห่างกันไม่นานมากอำเภอเมืองนะคะตำบลป่าตันเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่เคยเห็นแต่เนี่ยไปดูบ้านถ้าชอบก็จะเซ็นสัญญาซื้อเลยพรุ่งนี้นะคะถ้าชอบนะถ้าถูกใจแต่ว่าตอนนี้เห็นแค่รูปอย่างเดียวที่ส่งทางไลน์ทางอะไรก็โอเคแล้วทีนี้ตัวของพี่แจ็คนะพรุ่งนี้เย็นเนี่ยพี่แจ็คก็เป็นคนไม่มีเวลาก็เลยบอกว่าโอเคในไปเชียงใหม่ทั้งทีอ่ะเดือนนึงไม่เคยหยุดงานทำงาน30 วัน 30 วันแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยหยุดแค่วันเดียวแต่ก็ยังไปโผล่สาขาเชียงใหม่ไงก็ไม่ถือว่าหยุดเนาะไปแต่ว่าไปเอาเวลาเนี่ยไปงานด้วยก็หลังจากพรุ่งนี้เย็นพี่ก็จะขึ้นม่อนแจ่มนะคะหรือว่าม่อนฮักนะคะก็จองเต็นท์ไว้แล้วก็เขาบอกว่าเต็นท์เนี่ยถ้าเต็นท์ใหญ่มีห้องน้ำในตัวเนี่ยราคาค่าเช่าอ่ะ 2,000 นะคะแต่ถ้าเป็นเต็นท์ส่วนตัวเต็นท์ใครเต็นท์มันเต็นท์คู่รักอ่ะนอนแล้วได้เสียกันเลยนะอันนั้นคือ600นะคะนอนแล้วได้กันเลยละ600แต่พี่แจ็คเองอ่ะไปแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่คู่รักกันมันเป็นแบบน้องๆไงคือกำลังคิดอยู่ก็เลยแยกเต็นท์ใครเต็นท์จองเต็นท์คู่รักแต่นอนใครนอนมันอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ทีนี้ได้ค่ะนี่คือเรื่องที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นแต่ได้ข่าวว่ามันเต็มนะคะและแล้วก็กระแสมาอีกแล้วว่าพี่ไปบอกกับเพื่อนที่ในเพื่อนเขาเอาพูดง่ายๆนะชื่อเต้นาตาลีเขาบอกว่าสงสารคนที่นอนใกล้ๆเต็นท์พี่แจ็คกับหัวมากพี่ถามว่าเพราะอะไรสงสารคนที่นอนใกล้ๆเต็นท์พี่แจ็คคืนหนึ่งถ้ามีเป็นผู้ชายแล้วจะระแวงนอนระแวงทั้งคืนกลัวโดนข่มขืนแต่ถ้าเป็นเต็นท์อีหัวเนี่ยเรื่องปลอดภัยเรื่องโดนข่มขืนอีหัวจะข่มขืนนะไม่มีปลอดภัยได้แต่สงสารอาจจะนอนไม่หลับเพราะอีหัวกลดังอีหัวอีเต้นาตาลีบอกมาเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่าเนี่ยให้มันไปตบกันเองนะคะนี่เขาเรือสมไฟนะคะตามไปดูค่ะจะรีบไปสนามบินบ๊ายบายนะคะไม่อยากพูดเยอะI'm not afraid to die.
ี๋ยวเราเสร็จลูกค้าแล้วเราจะไปดอยนะคะม่อนฮักมันก่อนม่อนฮักนี่คือก่อนจะถึงม่อนแจ่มตามไปดูค่ะค่ะตอนนี้พี่แจ็คอยู่ในตลาดนะคะอยู่หน้าตลาดอะไรวะนาค่ายกาดนาค่ายกาดนาค่ายมาดูบ้านเฮาลำลำทั้งนั้นเลยเจ้ามาพอแล้วไอ้ยิมี่อย่ามาใจไม่กล้านี่ตำมะนูนเข้าโอ้ตำมะนูนเอาลายนี่น้อยเนี่ยเอาตำมะนูนอันนี้ตำอะไรคะนี่แหววะที่ปิดที่เนี่ยที่ปิดประตูขังคนได้หวัดมาโวยตบหัวด้วยอ่ะมาตัดผมนะคะที่เมย่าม่อนฮักแล้วนะจ๊ะคุณพี่ขาขายอะไรบ้างชิมไว้ก่อนครับโอ้ยก็อีเตียบเป็นไหมอันนี้ไวน์อันอย่างนี้ไวน์สตรอเบอรี่ครับนี่เป็นตัวหวานมาตั้งนานเป็นหัวช่างที่ร้านอันนี้ให้ตายในสาบานนั่นไม่รู้เลยมาก่อนเป็นหัวจริงๆอ้าวกดหนอนอายก็อายมาสองก็ได้จมแล้วมันลงเฮ้ยสมาร์ทเจ้าปอมแม่ปีนอกสวัสดีเจ้ามากินข้าวแรงก่อนเบื้องเขาจะนอนแล้วเจ้าเขาบอกไหวแล้วเปิ้ลเจ้าของรีสอร์ทเปิ้ลว่าจะหาปัจจัยให้เปิ้ลเออเนี่ยยำมะนุนจะเนี่ยล้ำทุกว่าเจ้าเปิ้ลครับมะนุนเปิ้ลหมดแล้วจังปัจจัยมากินนะอันนี้เนื้อของพี่กรณ์อันไหนเนื้อพี่กรณ์อันนี้เนื้ออันนี้ไก่เรนดี้มากินI'm not afraid to die.